กิฟนะคะจากช่อง Easy Group Channel นะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนตีคอร์ดกันนะคะในเพลง Play With Me นะคะก็สังเกตว่าห่างหายกันไปนานมากๆเลยนะคะประมาณแบบเดือนกว่าๆได้นะก็มาอัปเดตนิดนึงนะคะพอดีว่ากิฟติดโควิดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรักษาจนหายแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาการลองโควิดอยู่บ้างนะคะก็คือยังเหนื่อยหอบก็เลยทำให้แบบมาอัดคลิปสอนเพื่อนๆไม่ได้นะคะก็ยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะก่อนดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเจอชาแนลของกิฟเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กิฟกันด้วยนะคะอ่ะสำหรับคอร์ดแรกนะคะก็คือเราจะคาดคาโปมาที่ช่องที่4นะคะสำหรับคอร์ดแรกนะคะจะเป็นคอร์ดดีคอร์ดที่2นะคะจะเป็นคอร์ด A นะคะคอร์ดที่3 B minor คอร์ดที่4คอร์ด G ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นของเพลงนะคะจะเป็นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงอีกทีนึงนะคะลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงโดยที่ลงลงลงขึ้นขึ้นลงจะเท่ากับ1ห้องนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเขาก็จะแบ่งกันก็คือเป็น2คอร์ดต่อ1ห้องนะคะเราจะนับเป็นคอร์ดที่1กับคอร์ดที่2นะคะจากนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเป็นคู่ของคอร์ด D แล้วก็คอร์ด A ให้นะคะคอร์ด D นะคะคอร์ดที่1เราจะดีดเป็นลงลงลงจากนั้นคอร์ดที่2นะคะคอร์ด A นะคะเราจะดีดเป็นเดี๋ยวเรามาลองซ้อมเจ้าสองคอร์ดเนี่ยไปพร้อมๆกันดูนะคะ3 4ลงลงลงเป็นคอร์ดขึ้นขึ้นลงลง1 2 3 4ลงลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงก็จะประมาณนี้นะคะส่วนในเพลงนะคะกิฟจะขอแบ่งเป็นก้อนแล้วกันนะคะก้อนเนี่ยมันก็จะมีเป็นคู่ของคอร์ด D คอร์ด A คู่ที่2จะเป็น B minor แล้วก็ G คู่ที่3ก็จะเป็น D แล้วก็ A อีกรอบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นน้องคอร์ด G เล่นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคอร์ดนะคะจะเล่นเป็นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะคะเอ็มไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้จะเข้าใจหรือเปล่าเน้นดูตามรูปนะคะกิฟจะมีไมค์กั้นห้องบอกเอาไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปร้องไปพร้อมๆกันดูนะคะถ้าเธอชนะในฉันเป็นแฟนถ้าเธอพาฉันเป็นแฟนเธอมา Do you wanna play with me? Do you wanna play with me? ถ้าเธอเช็คชายจะดูฉันเล่นมูลไลกริ้งก็ไม่ได้เจียนะ If you wanna be mine If you wanna be my love Passion out of passion going ดูจบแล้วไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กิฟกันด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ